คุณผู้ชมค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าช่วงนี้หลายภูมิภาคของประเทศไทยนะคะเข้าสู่หน้าแล้งแล้วนะคะรัฐบาลเองก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันค่ะก็เลยมีการเปิดศูนย์เรื่องของแจ้งเรื่องหน้าแล้งและสิ่งสำคัญก็จะมีเรื่องของ call center นะคะซึ่งเป็นศูนย์รวมของการพูดคุยรวมไปถึงการแจ้งภัยแล้งในพื้นที่ค่ะโดยทางรัฐบาลเองค่ะมีการเปิดศูนย์บรรเทาภัยแล้งค่ะพร้อมกับสายด่วนนะคะ Green Call 1310รับแจ้งภาวะน้ำแล้งโดยตรงค่ะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้มีการเปิดศูนย์บรรเทาภัยแล้งพร้อมสายด่วนค่ะรับแจ้งภาวะน้ำแล้งโดยตรงผ่านฮอตไลน์สายน้ำหรือสายด่วน Green Call 1310เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งที่กำลังมาถึงนี้ค่ะซึ่งถ้ากดนะคะหมายเลข1310กด4ก็สามารถแจ้งเหตุกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะและถ้ากดไปหมายเลข1310และกด5ก็สามารถแจ้งเหตุกรมทรัพยากรน้ำค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ได้มีการเตรียมจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคนะคะทั้งหมดพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ607แห่งค่ะน้ำบาดาลทั่วประเทศรวมไปถึงบ่อนะคะที่เป็นเฉพาะของส่วนราชการค่ะทั้งหมด 105,243 บ่อและบ่อสังเกตการระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาล นะคะทั้งหมดอยู่ที่ 1,956 บ่อค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีสถานีบาดาลทั้งหมดค่ะ 1,183 สถานีด้วยกันนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีมาตรการในการวางมาตรการเชิงรุกทั้งหมด5โครงการด้วยกันนะคะซึ่งโครงการหลักๆ ก็จะมีโครงการซ่อมบำรุงรักษาและบำรุงฟื้นฟูระบบประปาบาดาลเดิม 1,714 แห่งค่ะและนอกจากนั้นนะคะมีโครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลด้วยการเจาะน้ำบาดาลเพิ่มเติมในโครงการระบบประปาบาดาลเดิมที่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาล210แห่งค่ะและมีโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องประชาชนทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่โครงการพระราชดำริ12แห่งนอกจากนั้นนะคะมีโครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน243แห่งและสุดท้ายค่ะโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อยู่336แห่งด้วยกันค่ะซึ่งโครงการทั้งหมดนี้นะคะก็สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนค่ะได้ 36.37 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีให้กับครัวเรือนได้รับประโยชน์ทั้งหมดนะคะถ้าตีเป็นครัวเรือนแล้ว 73,388 ครัวเรือนด้วยกันค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการให้ความสำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนโดยการขับเคลื่อนของรัฐบาลนั่นเองค่ะinsert